ทศไทยครับวันนี้ปกป้องอยู่กับอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะอาจารย์เจอกันอีกแล้ววันนี้ก็จะมาชวนอาจารย์คุยเรื่องละครกำลังสนุกเลยกาสลองเนาะกาสลองจริงๆแล้วแบบว่าช่วง 2-3 ปีเนี่ยมีละครเกี่ยวกับแบบว่าวัฒนธรรมล้านนาทางภาคเหนือเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับก็เริ่มตั้งแต่นี่อาจจะย้อนกลับไปนานนิดนึงแบบว่าบวงบรรจะท้อนเพลิงพระนางแล้วมีอะไรอีกอ่ะเพลิงพลางเทียนแล้วก็มาถึงกลิ่นกาสลองเนี่ยใช่ไหมครับคือออกมาเยอะแยะมากมายเลยครับปกป้องต้องสังเกตบางอย่างคือละครเรื่องนี้เหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นอะไรอะบ่วงบรรจทอนศิลามณีแม่ไอสะอื้นอะไรอย่างเงี้ยมักจะเป็นช่อง7ก่อนเนาะแล้วก็พอต่อมาหลังๆเนี่ยเริ่มมีการแบ่งโซนกันแล้วว่าช่อง7เนี่ยไปทำภาคอีสานช่อง3ก็ไปทำภาคเหนือไปอะไรเงี้ยแบ่งโซนกันไปนะครับจะมีฉีกบ้างอย่างเช่นเรื่องนาคีที่เป็นภาคอีสานผ่านช่อง3อะไรแบบนี้ใช่ปะแต่มันก็ที่ผ่านมาเนี่ยมักจะเป็นตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละครเด่นตลอดเลยป่ะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานหรือว่าอะไรเนี่ยละครพวกนี้ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเนี่ยมักจะพูดถึงเป็นละครแนวพีเรียดหรือว่าแนวย้อนเวลากลับไปอดีตเนี่ยเราสังเกตไหมฮะว่าเขาจะไม่พูดถึงวัฒนธรรมถิ่นในบริบทของสังคมปัจจุบันจะต้องย้อนไปในอดีตเนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยคิดว่าประเด็นเนี้ยน่าเราน่าพูดถึงนะฮะส่วนตัวมองว่าคือในงานวรรณกรรมอะไรเองเนี่ยคิดว่าวัฒนธรรมถิ่นพวกนี้ถูกถ่ายทอดในบริบทของสังคมปัจจุบันแต่ทำไมผู้จัดถึงชอบไปพูดถึงวัฒนธรรมถิ่นในอดีตมันเป็นความพยายามที่เขาอยากมองอันนี้ขอใช้แบบว่า Orientalism นิดๆนะฮะที่สังคมชอบมองวัฒนธรรมพวกนี้ให้เป็นอื่นนะครับปกป้องก็คือเราไม่ได้มองว่าเขามีคอนเนคชั่นกับสังคมปัจจุบันอะไรเลยเวลาพูดถึงเนี่ยมันจะต้องมีการย้อนไปมันเหมือนกับว่าเราอยากจำวัฒนธรรมถิ่นทั้งเหนือทั้งอีสานในฐานะวัฒนธรรมที่มันดั้งเดิมจารีตเป็นแบบนี้นะครับทีนี้สมมุติฐานของผมอันนี้ในบริบทของละครที่พูดถึงวัฒนธรรมล้านนาทางเหนือเนี่ยนะครับคือเราไม่อยากเหมือนกับว่าเราพยายามจะหลีกเลี่ยงพูดถึงการมีการอยู่การเป็นของวัฒนธรรมเหนือในเรื่องการเมืองปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามไม่พูดถึงแล้วไปเลี่ยงไปพูดถึงความงดงามความลี้ลับความอ่อนช้อนศิลปะในอดีตแทนที่จะแม่ไม้ใช่แทนที่จะเลือกพูดถึงความเกี่ยวข้องทางด้านการเมืองของวัฒนธรรมเหนือในบริบทปัจจุบันครับขณะเดียวกันเนี่ยพยายามจะหลีกเลี่ยงการเมืองในบริบทปัจจุบันอย่างเช่นการมียิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ไหมหรือว่าอะไรที่มาจากเชียงใหม่ใช่ไหมครับก็ขณะเดียวกันเนี่ยการย้อนอดีตไปเนี่ยมักจะไปแตะชี้แชะกับเรื่องการเมืองบ้างแต่เป็นการเมืองความขัดแย้งแบบระหว่างรัฐจารีตนึงกับล่าอาณานิคมหรืออะไรอย่างเช่นเรื่องล่างนคราหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐจารีตเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจะไม่ค่อยกล้าแตะเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัฐกรุงเทพกับรัฐล้านนาเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆจังๆเลยจะผ่านก็แค่อาจจะเป็นเจ้าในอุดมคติเจ้าแบบเจ้าแสนฝางเจ้าแสนอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องศิลามณีอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงชนชั้นชาวบ้านไปเลยใช่เป็นบ้านที่แบบว่าหอบวัฒนธรรมที่เราเชื่อว่าผู้หญิงเหนือทุกคนจะต้องมีลักษณะแบบนี้ตะต่อนยอนเออเอิงเอยไปแล้วก็อิงกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพฤกษานานาพันธุ์ใช่ใช่ใช่ที่เป็นโลกของจริงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ในอดีตใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่พอปกป้องพูดแบบนี้นึกถึงว่าพล็อตเรื่องมันอย่างเรื่องบ่วงบรรจะถอนที่คุณดาวิกาหรือถ้าจะย้อนกลับไปก็คือทันยุคมาช่านะครับกับเรื่องเพลิงพางเทียนทางช่อง3ที่จบไปเนี่ยพล็อตเรื่องโครงเรื่องเนี่ยจะคล้ายๆกันเขาจะพูดถึงเรื่องผู้หญิงจากกรุงเทพที่เจอสังคมกรุงเทพทำร้ายอะไรต่างๆนานาแล้วหนีไปทางภาคเหนือเป็นเหมือนกับว่าเป็นแวเคชั่นของเขาว่าพอเจอปัญหาในเมืองกรุงหลบไป
พักร้อนพักจิตใจทางภาคเหนือแล้วหลุดข้ามมิติเวลาไปในอดีตทีนี้ความแตกต่างกันเนี่ยคือบ่วงบรรจทอนเนี่ยพอเขาหลุดเข้าไปมิติตรงนั้นน่ะเขาชื่นชอบเขาไม่อยากกลับมาในปัจจุบันและเขาก็สุดท้ายคือเขาถูก disconnected กับปัจจุบันไปในขณะที่เรื่องเพลิงพางเทียนช่อง3ที่เพิ่งจบไปเนี่ยนะฮะตัวละครผู้หญิงมีปัญหาแบบเดียวกันพอไปเชียงใหม่หลุดข้ามมิติเวลาไปแล้วก็ย้อนกลับมาคือย้อนกลับมาในปัจจุบันเพราะฉะนั้น2เรื่องเนี่ยคล้ายๆกันคือผู้หญิงที่หลุดไปในอดีตแล้วก็ไปเจออะไรวัฒนธรรมล้านนาในอดีตแล้วคือคนนึงเลือกที่จะไม่กลับมาคือหลบลี้ไปเลยในบ่วงบรรจทอนแต่ว่าในเพลิงพลางเทียนเนี่ยเขาเลือกกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องวัฒนธรรมภาคเหนือกับภาคกลางเนี่ยในมิติการนำเสนอทางละครโทรทัศน์เนี่ยผมคิดว่านะครับคือเป็นการที่คนภาคกลางมองภาคเหนือว่าควรจะเป็นแบบนี้แล้วก็เลือกที่จะจำเขาแบบนี้เราจะจำว่าเป็นวัฒนธรรมตะตอนย้อนอะไรก็ว่าไปนะฮะเป็นวัฒนธรรมโบราณดั้งเดิมแต่เราไม่ได้ดูว่าเฮ้ยในปัจจุบันเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องในสังคมอย่างไรแล้วก็มักจะทำผ่านตัวละครผู้หญิงเออว่ะมันมีงานวิจัยอันนึงน่าสนใจมากนะครับของคุณขวัญฤทัยนะครับที่แล้วก็อุ้ยมีหลายคนเขียนเลยแล้วก็คุณพรธาดาแล้วก็คุณสมเกียรติเขียนเรื่องการวิเคราะห์ตัวละครผู้หญิงเหนือและภาพสะท้อนทางสังคมจากตัวละครผู้หญิงเหนือในนวนิยายไทยซึ่งแบ่งเป็น3พีเรียดด้วยกันนะครับก็คือพีเรียดแรกเขาแบ่งในปี2493ถึง2517เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องผู้หญิงที่ความงามของผู้หญิงเนี่ยใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอันรุ่มรวยอุดมสมบูรณ์แม่ป่าไม้เหล่านี้อย่างเช่นเรื่องแม่ไอสะอื้นบ้างเรื่องแหวนทองเหลืองบ้างนะครับแล้วก็ในช่วงที่2เนี่ยก็คือปี2525ถึง2543ก็คือจะบรรยายความเป็นผู้หญิงเหนือที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติเหมือนกันอยู่แต่อาจจะมีพูดถึงเรื่องความงามในอุดมคติเรื่องนิสัยใจคอด้วยจนกระทั่งเขาแบ่งในยุคที่3เนี่ยก็คือ2550ถึง2551เนี่ยนะครับผมก็ซึ่งเรื่องกลิ่นกาสลอเนี่ยอยู่ในพีเรียดนี้นะครับก็จะมีการอธิบายว่าเริ่มมีการให้ความสำคัญของเรื่องความเป็นชาติพันธุ์มากขึ้นมีการเน้นความงามของผู้หญิงชาติพันธุ์เหนือที่สวยกว่าชาติพันธุ์อื่นๆขณะเดียวกันเนี่ยนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยก็จะเริ่มให้ความสำคัญของการใช้ภาษาเหนือในการสื่อสารกันระหว่างตัวละครมากกว่าที่นวนิยายเรื่องเก่าๆเนี่ยมักจะให้ภาษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นแค่บรรยากาศเป็นกลิ่นเท่านั้นเองแต่อันนี้คือเอาภาษาท้องถิ่นเนี่ยมาพูดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็น่าสนใจดีคือทีนี้ถ้าเราดูกลิ่นกาสลองในบริบทของงานวิจัยที่ปกป้องพูดถึงเนี่ยก่อนหน้านี้เวลาเราพูดถึงผู้หญิงกับวัฒนธรรมเหนือเนี่ยเราจะเชื่อมโยงกับความงดงามของธรรมชาติอะไรต่างๆถูกไหมครับทีนี้ในเรื่องกลิ่นกาสลองเนี่ยมีตัวละคร2ตัวคือช้องปีกับกาสลองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความงามของผู้หญิงเหนือเนี่ยจะไม่ใช่แบบเชื่อมโยงกับธรรมชาติคือเรามีผู้หญิงเหนือที่เป็นตัวร้ายในขณะเดียวกันคือการที่เขาทำให้ตัวละครผู้หญิงที่เป็นแฝดกันดีคนกับร้ายคนหนึ่งเนี่ยน่าสนใจเพราะสุดท้ายแล้วผู้หญิงที่คอนเซอร์เวทีฟหน่อยแบบกาสลองก็ยังเป็นตัวเอกเป็นผู้หญิงดีในขณะที่ตัวละครช้องปีบเนี่ยคือผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาทำอะไรต่อมีอะไรที่ค่อนข้างจะแบบว่าไม่เข้ากับนอร์มของสังคมเนี่ยจะถูกเป็นตัวร้ายเห็นไหมครับแต่ในขณะเดียวกันการข้ามภพข้ามชาติสลับดีสลับร้ายคือเราก็จะเห็นว่ากาสลองเนี่ยเขาก็มีพาร์ทที่แก้แค้นอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเริ่มต้องเรียกว่าเริ่มชาติแรกของเขาเนี่ยมันยังอยู่ในนอร์มว่าผู้หญิงที่คอนเซอร์เวทีฟคือผู้หญิงดีผู้หญิงที่ไม่คอนเซอร์เวทีฟคือผู้หญิงร้ายแล้วพอข้ามมาชาติ2ชาติ3เนี่ยมันมีการสลับบทบาทกาสลองกลายเป็นผีเจ้าคิดเจ้าแค้นก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงเหนือในกลิ่นกาสลองเช่นกันใช่เพราะที่ดูเนี่ยมันมีตอนแรกเนี่ยหมอซับเนี่ยเขาบอกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้
อะแปลกๆจังเลยยังไม่รู้ว่าเป็นฝาแฝดไงทำไมอีกคนนึงก็ดูเศร้าๆเรียบร้อยแต่คนนึงดูกากกันแต่งตัวทันสมัยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราพักสักนิดนึงก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาคุยกันว่าความแตกต่างในหญิงเหนือเนี่ยแต่ละยุคสมัยมันแตกต่างกันในผ่านตัวนวนิยายเรื่องนี้นะครับแล้วก็การเล่นละครเรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงภาพผู้หญิงเหนือยังไงบ้างเนาะการกลับมาคุยกันต่อกับกาสลองนะ2ปีจะกินอยากข้าอยากจะกินหอยขบอะไรก็ไม่รู้คือว่ามันไม่เห็นภาพลักษณ์จากผู้หญิงดีผู้หญิงเลวเนี่ยผ่านการเข้าถึงความเป็นสมัยใหม่ซึ่งชอบมากเลยที่มันมีเรื่องการแพทย์สมัยใหม่ในตอนนั้นด้วยใช่มั้ยที่มีการนิยามว่าที่มีการพูดถึงเรื่องหมอแมคคอมิกอะไรสักอย่างเนี่ยครับใช่มั้ยแล้วก็คือตัว2ปีเนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์ของผู้หญิงสมัยใหม่ในยุคนั้นแต่กลายเป็นผีที่หลังอะไรอย่างเงี้ยมันมีความของแบบจากความเป็นสมัยใหม่กลายไปสู่ความเป็นสมัยเก่าที่เป็นผีคอยหลอกหลอนคนยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ของความเป็นภาคเหนือล้านนาเชียงใหม่มากๆที่เมื่อเราพูดถึงความเป็นล้านนาความเป็นภาคเหนือเนี่ยจะนึกถึงเชียงใหม่ก่อนจังหวัดอื่นด้วยเนาะจ้าแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยหนังหลายๆเรื่องเนี่ยก็มักจะเอาเชียงใหม่เอาภาคเหนือเป็นฉากที่ว่าด้วยความเป็นต่างจังหวัดหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างนะอาจารย์หมอกับสองวารีย้อนกลับไปแบบว่าเก่านิดจริงๆแล้วคิดว่าภาคเหนือถูกใช้เป็นฉากในละครหลายเรื่องเพื่อนสนิทใช่เพื่อนสนิทก็ใช้มอชอและดาแลนใช่ทุกอย่างเกิดขึ้นที่เชียงใหม่เนาะใช่แต่ความย้อนแย้งก็คือเราใช้ฉากใช้ภาคเหนือเป็นฉากจริงแต่เนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้พูดถึงวัฒนธรรมหรือว่าปัญหาอะไรที่เกิดในภาคเหนือที่เป็นปัจจุบันที่เป็นปัจจุบันสักเท่าไหร่เราใช้เขาเป็นฉากเราไม่พูดถึงเขาอะมันเป็นความย้อนแย้งเรียกว่าแบบว่าไม่ใช่เกลียดตัวกินไข่มาคือเราใช้เขาแค่เนี้ยพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรลึกๆเกี่ยวกับเขาไม่เหมือนเป็นเรื่องของคนเหมือนแบบการถ่ายทำโปรดักชันเนี่ยเป็นเรื่องของฉันเป็นคนนอกนะที่จะไปไม่วุ่นวายกับเรื่องของคนข้างในหรอกแต่ว่าฉันจะไปแค่ยืมพื้นที่ยืมฉากเท่านั้นเองแต่มันจะมีเรื่องนึงเช่นเรื่องรัดดาแลนที่มีตัวละครที่เข้าไปอาศัยอยู่ในจังหวัดนั้นแต่สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ก็เป็นปัญหาให้เห็นว่าความเป็นอื่นเหมือนการที่จะเข้าไปอยู่กลายเป็นคนนอกที่จะไปอยู่คนในบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่พ้นเรื่องผีอยู่ดีใช่ไหมที่เป็นผีชาวพื้นเมืองที่มาหลอกมาหลอนอะไรยังทำให้คนกรุงเทพต้องกลับกรุงเทพไปอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับหนังละครที่ว่าด้วยภาคเหนือที่มักจะพูดถึงเรื่องไม่พีเรียดไปเลยก็จะเป็นผีไปเลยสะท้อนถึงความแบบยังไม่ globalization ยังไม่เป็นวิทยาศาสตร์ยังเป็นเรื่องของความโบราณเก่าข้ามครึ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวละครผู้หญิงด้วยนะคือสรุปแล้วเนี่ยเวลาเราแบบว่าสื่อต่างๆละครทีวีอะไรพวกเนี้ยพูดถึงวัฒนธรรมเหนือถ้าไม่ฉาบฉวยก็จะใช้มุมมองวัฒนธรรมเหนือให้เป็นอื่นให้คือ marginalize เขาไปนะครับแต่ว่าในขณะที่เราดูละครพวกนี้เป็นแบบว่าเมนสตรีมที่ฉายทางทีวีนะครับก็มีสื่อทางเลือกที่นำเสนอวัฒนธรรมเหนือเนี่ยให้มันมีคอนเนคชันกับสังคมปัจจุบันมากขึ้นอย่างตอนนี้ที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยที่มันเป็นคู่ขนานไปว่าละครทีวีพูดถึงวัฒนธรรมเหนือในลักษณะที่เราพูดกันในเบรกแรกเนี่ยทีนี้สื่อทางเลือกทาง Facebook เนี่ยเขาก็นำเสนอวัฒนธรรมเหนือแบบอีกแบบใช่นะฮะคือคำพกากับการเมืองหรือว่า Facebookเพจ 400,000 มิติเนี่ยที่เขาพยายามนำวัฒนธรรมเหนือมาพูดถึงสังคมปัจจุบันมันมีคอนเนคชันกันมากขึ้นเราไม่ได้มองวัฒนธรรมเหนือแยกออกไปหลุดจากบริบทปัจจุบันนะฮะคืออย่างคุณแขกคำกากับการเมืองเนี่ยคือเขาใช้คำเมืองในการมองสังคมการเมืองว่ามันมีความเชื่อมโยงยังไงหรือเพจ 400,000 มิติเนี่ยที่เขาเอาวัฒนธรรมเหนือเนี่ยมันจะมีอยู่เอพิโซดหนึ่งที่เขาพูดถึงว่าเนี่ยเวลาที่ใช้คำเมืองเนี่ยความหมายเนี่ยมันอธิบายอันเนี้ยไม่ได้แต่ว่าเขายกตัวอย่างว่าทำแบบเนี้ยภาคเหนือวัฒนธรรมคำเมืองของเขาเรียกแบบเนี้ยคือเราเห็น
ความเชื่อมโยงกับสังคมปัจจุบันมากขึ้นเราไม่ได้โรแมนติไซส์คิดภาพภาคเหนือวัฒนธรรมทางเหนือเป็นอื่นอีกต่อไปใช่ครับมันมีการเชื่อมโยงอะไรต่างๆกับสังคมปัจจุบันมากขึ้นแล้วมันก็จะเป็นการวิจารณ์วิพากษ์ผ่านมุมมองของคนเหนือนะครับผมกับสังคมปัจจุบันของเราเมื่อเปรียบเทียบกับการสลองแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เห็นว่าคนเหนือเนี่ยเป็นพลเมืองเช่นเดียวกับคนจังหวัดอื่นๆคนภาคอื่นๆด้วยไม่ใช่เป็นแค่ผีเป็นแค่วิญญาณคอยหลอกหลอนอะไรเงี้ยแล้วเขามีเสียงคือเสียงของเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเวลาดูรายการคำพกากับการเมืองหรือ4แสนมิติเนี่ยคือมันมีเสียงแล้วเสียงของเขาเนี่ยมันไม่ได้คือเรียกว่าเป็นไฮบริดมากขึ้นในขณะเดียวกันคือเราเห็นว่าเขายังมีอัตลักษณ์ตัวตนของคนจากภาคเหนือ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือเขามองในฐานะคนในคนนอกอะไรพวกนี้มันมีความไฮบริดไปมาโดยที่เราไม่ได้โรแมนติไซส์ว่าโอ๊ยคนเมืองเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้อยู่กับอดีตเป็นผีเท่านั้นนะครับมันมีการคือความเบลอระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือเนี่ยมันน้อยลงครับผมก็คือว่ายังรักษาท้องถิ่นอัตลักษณ์ท้องถิ่นบางอย่างด้วยแล้วก็ผสมผสานกันอย่างเช่นคุณศรีนวลที่แบบพูดภาษาเขาชื่อศรีนวลใช่ไหมสอสอเขาพูดภาษาคำเมืองในสภาแล้วก็พูดถึงเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสังคมนี่มันแบบทรงพลังมากอ่ะใช่ใช่แล้วสังคมจะรู้สึกอึดอัดพอมีไฮบริดแบบนี้ครับจะมีความรู้สึกอึดอัดเพราะว่าสิ่งที่เรามองเป็นอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเริ่มเคลื่อนมาอยู่ศูนย์กลางเลยนะในสภาเนี่ยเท่ากับศูนย์กลางเลยนะอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างแบบว่าเอ็กซ์ตรีมไปนิดนึงอันนี้มันคือเคสเดียวกันเวลาเราพูดถึงแรงงานต่างด้าวเนี่ยเวลาเรานำเสนอเขามันเหมือนกับว่าเขาเป็นอื่นในสังคมแต่ว่าพอเราตื่นมาเราเห็นแรงงานต่างด้าวเดินอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราเริ่มอึดอัดแล้วมันต่างกันฮะเวลาเราดูละครดูอะไรเวลานำเสนอเรื่องราวแบบเนี้ยเหมือนกับว่าเขาเป็นอื่นเราโอเคแต่พอเขาไม่อยู่ร่วมกับสังคมในสังคมกับเราจริงๆเนี่ยเราเริ่มอึดอัดว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมแบบว่าคนต่างด้าวมาเดินอยู่บนท้องถนนใช้ทรัพยากรร่วมกับเราคือสิ่งที่ผมพยายามนำเสนอเนี่ยคือการที่เราดูเขาในมีเดียกับการที่เราร่วมอยู่กับเขาจริงๆในชีวิตเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันและการที่คุณศรีนวลที่เป็นส.ส.ใช้วัฒนธรรมทางเหนือในสภาเนี่ยมันสร้างความอึดอัดให้กับหลายคนเพราะว่าคือเราแฮปปี้กับการดูเรื่องของวัฒนธรรมล้านนาในสื่ออีกแบบนึงแต่พอเขามาอยู่ร่วมในจุดศูนย์กลางเนี่ยมันให้ความรู้สึกอีกแบบนึงใช่คือต่อให้ทีวีมันจะเป็นอุปกรณ์บางอย่างที่เข้าไปตั้งอยู่ในกลางบ้านของเราเนี่ยแล้วก็แต่มันก็ยังให้ภาพที่มันไม่เหมือนกันนะแม้กระทั่งภาษาเหนือในทีวีที่เขาถูกใช้กันเนี่ยมันเป็นภาษาเหนือที่มันถูกประดิษฐ์บางอย่างเพื่อให้คนกรุงเทพผู้ชมกรุงเทพเนี่ยโดยอาจจะไม่ใช่คนกรุงเทพนะครับแต่ว่าแต่เป็นคนที่อยู่ภายใต้สำนึกที่ความเป็นกรุงเทพเนี่ยโดมิเนตเอ็มเบดเข้ามาอยู่ในร่างกายในหัวสมองเราแล้วเนี่ยมันก็จะชื่นชมอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยแหละในภาษาของเขาอะไรเงี้ยทีนี้ตอนนี้การที่แบบว่าวัฒนธรรมเหนือเนี่ยมาอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นไฮบริดมากขึ้นเนี่ยมันถูกคือมันเริ่มเข้ามาแล้วผมก็หวังว่าวัฒนธรรมถิ่นอื่นๆเนี่ยจะสามารถเข้ามาสู่จุดศูนย์กลางแล้วเผชิญหน้าคือโลกเราเนี่ยมันเริ่มไอ้สิ่งที่เรามองในจอเนี่ยมันเริ่มเข้ามาปะปนกับชีวิตจริงเรามากขึ้นแล้วเราเริ่มแยกลำบากว่าเอ้ยอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นมันไม่ตรงกับrepresentation อันนั้นใช่กับสิ่งความเป็นจริงกับ representation มันต่างกันแล้วการที่เผชิญหน้ากันเนี่ยมันคือการท้าทายแล้วมันจะทำให้เราเกิดการเรียนรู้อะไรบางอย่างซึ่งผมคิดว่าจำเป็นเพราะว่ามันจะทำให้เกิดคนเราเนี่ยเกิดการตระหนักรู้ว่าสิ่งที่แบบว่าเราเห็นเนี่ยมันไม่จริงทุกแล้วมันก็จะทำให้เห็นว่าความเป็นอื่นเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาหลอกหลอนมาสร้างเพศภัยทำให้แบบฉันเป็นเหมือนกลายเป็นบ้าอยู่ในโรงพยาบาลเหมือนในเรื่องการสลองหรือว่าทำให้เราต้องหวาดกลัวแล้วต้องคอยหาโป
พระหรือหาอะไรมาปราบใช่หรือว่าเราจะต้องไปจัดการกับมันเองแต่ว่าเราจะต้องกลายเป็นว่าความเข้าใจมันด้วยการที่เราไปปฏิสังสรรค์กับมันด้วยการในฐานะที่ต่างคนต่างก็มีอัตลักษณ์หรือว่าทำที่เป็นต้นทุนที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามาปฏิสังสรรค์กันเพื่อความเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้นเนาะต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกแล้วเนี่ยหลายๆเรื่องเลยที่ได้ความรู้กัดสลองให้เราได้มากกว่าแบบว่าวัฒนธรรมตอนย้อนตาตอนย้อนใช่ต้องขอบคุณอาจารย์ภาวินมากเลยครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับผมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ